เราไปพบกับนักร้องนำโชคของเราก่อนดีกว่าทุกคนต้องคิดถึงเขาโดยเฉพาะแฟนๆของเขาไม่ค่อยเห็นเขาออกทีวีสักเท่าไหร่วันนี้ก็ได้เจอตัวแล้ววันนี้ก็ได้ฟังผลงานเพลงของเขาไปพบกับเพลงนี้ครับฝนเดือน6อารุ่งเพชรแหลมสิงห์ครับอย่างเข้าเดือน6คนก็ต้องทำทำตกมันก็ร้องเงินงำระงมไปทั่วท้องนาฝนตกที่ไรคิดถึงควันใจของข้าแม่ดอกสโนบ้านนาน้องเคยเรียกข้าก็ดอกสดาอย่างเข้าเดือน6คนก็ตกปล่อยโปรยหัวใจพี่ร้องโอยโอยคิดถึงแม่ดอกการข้าวฝนตกลงมาคิดถึงควันตาน้องเจ้าไม่เจอหน้าน้องแม่เงาไม่ลืมรักเราที่แล้วแก้วตาถามว่าฝนเอ้ยทำไมจึงตกตอบว่าฝนตกเพราะกบมันร้องเรียกฝนบนฟ้าถามว่าพี่เอ้ยทำไมร้องไห้และหลับตาตอบว่าหัวใจของข้าคิดถึงแก้วตาจึงร้องไห้แอบแอบอย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกปล่อยปล่อยอย่างมาลงยินคอยน้องจนพี่ปวดหัวใจฝนตกทำทำยิ่งระคำน้องไม่พี่ต้องตาฝนพ้นหน้าใจน้องจากพี่ไปเมื่อเดือน6เออแอบแอบออบพ่อสวัสดีพ่ออบอบโอ้ยไม่เหมือนพ่อทำเหมือนกว่าพ่อสอนหน่อยแอบ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 ตอนท้ายจะไม่เหมือนตอนเริ่มต้นแอบ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 ตอนแรกอบ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 ตอนจบเพลงแอบ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 รถบรรทุกมาแอบ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 ตอนแรกมันเหยียบมันเหยียบมันเหยียบอ๋อดังแป๊ดเออแล้วเพลงนี้เนี่ยเป็นอมตะเดี๋ยวก็ตลกทุกคณะก็ต้องเล่นเพลงนี้แล้วก็จะเอาขันมาเคาะปอกปอกเงี้ยนะตลกขบขันมากเลยสนุกสนานมากเลยเพลงนี้กี่ปีแล้วครับอาครับเพลงนี้1 2อ่ะ1 2ปี1 2ปี1 2คือยังไม่เกิดกันเลย52ปีเจ๊ขวบเดียวเจ๊เพิ่งขวบเดียวเรายังไม่เกิดใช่เพลงนี้เกิดก่อนเรา5ปีฮะเพลงนี้พ่อเหมือนพ่อไม่เชื่อว่าเขายังไม่เกิดจริงๆฮะแล้วแต่พ่องงนะพ่องงใช่ไหมจริงๆแล้วนึกว่าผมรุ่นเดียวกับพ่อใช่ไหมพ่อหน้าตามรุ่นเดียวกันนี่พ่อยังดูเด็กไม่ใช่เราดูแก่ใช่ไหมพ่อครับพ่ออายุเท่าไหร่แล้วฮะตอนนี้เลยมันเกิด2485น่ะ2485อะไรอ่ะ78ขึ้นไป78แล้ว78เหรอแข็งแรงเนาะพ่อดูแข็งแรงยังดูแข็งแรงอยู่แล้วเพลงนี้ก็ยังเป็นอมตะเสมอแฟนๆไม่หมดนี่นักร้องนำโชคนะครับแม่ๆป้าๆวันนี้นะได้เจอนะครับอารุ่งเพชรแหลมสิงห์นะครับจะต้องหายคิดถึงกันบ้างอยู่กับเราตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับนะคุณอาประจำที่ครับเป็นครับเราไปพบกับคนมีฝันในรายการดีกว่านะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคนมีฝันคนต่อไปครับลูกกอล์ฟมาจากจังหวัดอะไรครับมาจากอำนาจเจริญค่ะอำนาจเจริญนะครับผมลูกกอล์ฟฝันเรื่องอะไรครับลูกกอล์ฟอยากได้เงินไปเปิดร้านส้มตำให้แม่ค่ะ
อยากเปิดร้านส้มตำแล้วหมายถึงว่าตอนนี้คือมีร้านส้มตำอยู่แล้วไหมหรือว่ามีร้านส้มตำอยู่แล้วแต่ว่าเป็นรถเข็นพอเป็นรถเข็นแต่ว่ารถเข็นมันก็เก่าแล้วค่ะอ๋อรถเข็นก็เก่าแล้วก็เลยอยากทำเป็นร้านเหรอใช่ค่ะทำเป็นร้านแล้วก็ย้ายกลับมาทำที่บ้านเพราะว่าแม่เข็นไปขายที่ตลาดอ๋อคือปกติรถเข็นเนี่ยก็คือเข็นจากบ้านไปขายที่ตลาดใช่ค่ะไกลไหมพี่ลูกกอล์ฟก็ประมาณ500เมตรค่ะอ๋อจริงๆไม่ไกลแต่เริ่มแก่แล้วใช่ค่ะอายุเท่าไหร่แล้วฮะ67ค่ะอู้เยอะนะใช่เพราะยังถ้าต้องเข็นไปเรื่อยเพราะมีของเขิงอะไรใช่ค่ะมีพวกน้ำยากะทิน้ำยาขนมจีนด้วยค่ะที่แม่ขายกับส้มตำอ๋อแล้วปกติพี่ลูกกอล์ฟอยู่กับแม่ไหมก็ส่วนใหญ่ก็คือว่าจะทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะแต่ว่าทุกเทศกาลก็จะกลับมาขายของช่วยแม่ตลอดเพราะว่าทุกช่วงเทศกาลจะขายดีจะขายดีของสำหรับคนบ้านนอกค่ะก็คือปกติพี่ลูกกอล์ฟทำงานอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตพอเกิดโควิดขึ้นก็ทำงานไม่ได้เพราะว่าจะเหมือนเกาะมันปิดเลยอ่ะไม่มีนักท่องเที่ยวไม่มีอะไรรายได้เป็นศูนย์ดีกว่าสุดท้ายก็เลยต้องกลับบ้านใช่ค่ะประจวบเหมาะกับคุณแม่ไม่ค่อยสบายแรงไม่ค่อยสบายด้วยค่ะตอนที่ไปอยู่ภูเก็ตไปทำอะไรจ๊ะก็เป็นพนักงานต้อนรับค่ะเป็น PR จะเป็นพวกทำเล็บต่อเล็บสักคิ้วสักปากอ๋อแสดงว่าเราทำด้วยเราทำเล็บเราไม่ได้ทำค่ะเราเป็นคนต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติค่ะชอบไหมชาวต่างชาติชอบไหมก็ชอบอยู่นะคะพี่ประเทศอะไรโดนสุดหนูชอบฝรั่งเศสค่ะเพราะว่าเป็นฝรั่งผิวเข้มชอบฝรั่งผิวเข้มลักษณะตีเข่าแสดงว่าต้องได้ยังไม่ได้ได้ไหมได้ฝรั่งเศสไหมยังค่ะได้แต่เศสฝรั่งต้องบอกเลยครับว่าที่เห็นคุณลูกกอล์ฟเป็นคนตลกร่าเริงแบบนี้แต่ที่ผ่านมาเธอต้องสู้ชีวิตและต่อสู้เพื่อสิ่งที่เธอเป็นช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของเธอกันต่อครับพ่อผมก็ไม่ได้แบบว่าชื่นชอบนะในการที่ลูกชายกลายมาเป็นลูกสาวในวันนี้นะในขณะที่แม่ขายของพ่อเขาจะทำนาหนูก็ต้องเกี่ยวข้าวเป็นดำนาเป็นแต่ว่าหนูทำไม่ได้งานบ้านทำครัวทำอะไรทำหมดเลยทำกับข้าวอะไรทำเตรียมของช่วยแม่อย่างเงี้ยค่ะชอบอันนั้นชอบขอสู้ในแบบของเธอให้ครอบครัวสบายขอให้เราได้ดูแลพ่อแม่หนูก็ภูมิใจ